มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2524โดยพลตำรวจเอกเผ่าสารสินจากเหตุการณ์วันที่30ตุลาคมพ.ศ. 2549เกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจและขบวนการค้ายาเสพติดทำให้มีตำรวจเสียชีวิต3นายหนึ่งในนั้นคือคุณพ่อของดิฉันค่ะหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตคุณแม่ก็ได้พูดว่าอนาคตคงหมดแล้วโอกาสที่จะศึกษาต่อคงไม่มีแต่เป็นความโชคดีของดิฉันและครอบครัวหลังจากนั้น 2-3 วันดิฉันได้พบกับท่านพลตำรวจเอกเผ่าสารสินและทางมูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวดิฉันดิฉันขอขอบพระคุณท่านพลตำรวจเอกเผ่าสารสินที่ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับดิฉันและน้องสาวได้มีโอกาสเรียนต่อจนจบปริญญาตรีดิฉันขอสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจะรับใช้แผ่นดินนี้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ให้สมกับที่ท่านได้มอบโอกาสดีๆนี้ให้กับดิฉันและน้องสาวค่ะครับผมเป็นหนึ่งคนนะครับอีกหลายคนนะครับที่ได้รับทุนจากมูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยมีพลตำรวจเอกเผ่าสารสินนะครับที่ให้การช่วยเหลือทางด้านการศึกษาของผมและน้องชายครับจนจบระดับปริญญาตรีผมขอขอบคุณพลตำรวจเอกเผ่าสารสินเป็นอย่างยิ่งครับผมรู้สึกว่าผมภูมิใจมากครับที่มีท่านเป็นเหมือนบิดาคนที่2ของผมครับคนดูตอนนั้นผมก็มีหน้าที่ปราบยาเสพติดตอนอยู่ตำรวจก็เวลาตำรวจถูกยิงตายผมก็สงสารลูกส่งเรียนทุกคนจนทั้งจบคนไหนเรียนได้เรียนไปรอยยิ้มเหล่านี้คือสิ่งที่บอกได้ชัดเจนถึงความสุขที่พวกเขาได้รับจากบ้านตะวันใหม่ที่ซึ่งเป็นเสมือนบ้านและที่พักพิงทางใจให้กับเด็กขาดโอกาสจำนวนมากบ้านตะวันใหม่เป็นหน่วยงานหนึ่งในมูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยก่อตั้งและเปิดดำเนินการในปีพุทธศักราช2538บนเนื้อที่88ไร่ณตำบลคลองสวนอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากคุณปิ่นทองสารยาชีวินโดยต้องการเห็นเยาวชนไทยมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดมีสิทธิ์ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเด็กที่มีฐานะยากจนหรือเด็กที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาแต่ต้องการเล่าเรียนในสายอาชีพประเภทต่างๆที่นี่จึงไม่ต่างอะไรกับพื้นที่ที่เพิ่มโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตพวกเขาให้เติมเต็มเหมือนกับเด็กคนอื่นๆในสังคมโดยมีพลตำรวจเอกเผ่าสารสินเป็นประธานก็เห็นเด็กเร่ร่อนอยู่มากก็มานั่งคิดดูว่าคนเรานี่ถ้าหากว่าได้รับการศึกษาแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปเลี้ยงตัวเองได้เลยได้แล้วมีความคิดที่อะไรถูกอะไรผิดก็ไม่อยากให้เด็กไปติดยาเสพติดแต่ได้ไปห้ามมันเราไปดูแลหมดไม่ได้แล้วก็ทำเท่าที่เราจะทำได้ก็อยากให้เด็กนั่นได้มีเรียนหนังสือที่แรกเอาเด็กยาเสพติดมาดูก็เราก็ทำอะไรไม่ไหวก็เลยตอนหลังก็เอาเด็กที่อยากจะเรียนหนังสือมาแล้วก็ให้เขาเรียนถ้าใครเรียนได้ก็เรียนไปจนถึงแค่ไหนก็แค่นั้นดีกว่าไม่ได้เรียนเลยพูดง่ายบ้านตะวันใหม่ให้การสนับสนุนดูแลเด็กด้อยโอกาสตลอดจนส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาจนจบในระดับมหาวิทยาลัยโดยให้เงินช่วยเหลือทั้งในส่วนของค่าเทอมค่าหอพักค่าอุปกรณ์ในการเล่าเรียนรวมไปถึงค่าขนมและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนอกเหนือไปจากนี้ที่นี่ยังให้ความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตในด้านต่างๆแก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่อายุ6ถึง18ปี
ที่เป็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดทั้งในเรื่องของระเบียบวินัยความรับผิดชอบความเสียสละรวมไปถึงการให้ความสำคัญในการรู้จักพึ่งพาตัวเองผ่านทางกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการฝึกฝนวิชาชีพและการทำกิจกรรมในเวลาว่างเช่นโครงการแคมป์ดนตรีกีฬาศิลปะศึกษาโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาความคิดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตและอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างรอยยิ้มและความสุขแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพวกเขาในการเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่ส่งเสริมให้เด็กๆภายในบ้านตะวันใหม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นมาจากน้ำจิตน้ำใจของผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ให้โอกาสและให้ความช่วยเหลือโดยได้รับบริจาคเงินสร้างอาคารที่พักอาศัยโดยผู้มีอุปการคุณนอกจากนี้ยังมีการเปิดโอกาสให้เด็กๆทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการมอบทุนการศึกษาการเลี้ยงอาหารหรือการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อให้พวกเขานำไปใช้อย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไปผมไม่ต้องการของขวัญไม่ต้องการดอกไม้ขอเงินเท่าที่ใครจะบริจาคมาได้นะ100บาท50บาท20บาทก็ได้ทั้งนั้นน่ะขอให้เขารู้เถอะให้แน่ใจว่าเงินที่เขาให้หรือทำบุญมานั้นน่ะเราไปทำบุญจริงๆจบปริญญาตรีไปผมคิดว่าเวลานี้ก็10กว่าคนแล้วนะให้หมดทุกอย่างค่าเครื่องแต่งตัวค่าเดินทางค่าอาหารให้หมดก็อยากให้เขาไปทำงานทำการมีเงินมีทองหากินตัวเองได้ก็เป็นที่พลเมืองที่ดีต่อไปของประเทศชาติเหตุผลที่ผมมาอยู่ตัวใหม่นะครับคือฐานะทางครอบครัวครับมีฐานะยากจนผมก็เลยไม่มีเงินที่จะเรียนหนังสือครับผมก็เลยตกลงครับว่าผมจะมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะเรียนหนังสือต่อครับการเป็นอยู่ก็สะดวกสบายดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ละปีดีกว่าตอนที่ผมอยู่ที่บ้านนี่ครับผมก็อยากจะขอบคุณท่านพลตำรวจเอกภาวสารสินนะครับกับคุณปิ่นทองและผู้มีพระคุณทุกคนนะครับที่ให้ผมนั้นมีโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือได้มีที่เรียนได้มีที่อยู่และได้เรียนตามความฝันของเราได้ครับผมก็อยากจะกล่าวคำว่าขอบคุณครับครอบครัวหนูค่ะฐานะก็ยากจนแล้วก็มีพี่น้องหลายคนค่ะแม่ก็เลยส่งพี่ชายกับหนูแล้วก็น้องชายมาเรียนที่นี่ค่ะหรือว่ามันเป็นสถานที่ที่พร้อมค่ะเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรค่ะชีวิตก็อยู่ในที่ที่ไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาค่ะพอได้มาอยู่ก็รู้สึกเหมือนชีวิตได้เกิดใหม่หนูว่ามีความฝันค่ะว่าหนูจะเรียนหนังสือสูงๆทำงานมีอนาคตที่ดีแล้วก็จะได้ช่วยพ่อแม่ส่งให้น้องๆได้เรียนหนังสือเหมือนหนูด้วยค่ะหนูขอสัญญาว่าหนูจะใช้โอกาสนี้อย่างเต็มที่ที่สุดจะตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่ดีของหนูค่ะอยู่มา9ปีครับทิ้งไปตั้งแต่4ขวบครับแล้วก็คุณพ่อก็มาตายตอน6ขวบคือถ้าไม่ได้รับโอกาสจากที่นี่มาคงจะอยู่บ้านคงจะเป็นนักเลงไม่ก็ติดยาไปแล้วล่ะครับที่บ้านเนี่ยหนูค่อนข้างมีฐานะค่อนข้างยากจนหนูคิดว่าหนูโชคดีมากนะคะเพราะว่าหนูคิดว่าน้อยคนนะคะที่จะมีโอกาสเข้ามาในแต่ละคนนะคะหนูก็คือได้รับโอกาสที่ดีมากๆเลยเพราะว่าอยู่ที่บ้านอาจจะไม่ได้เรียนสูงเท่าที่นี่อะค่ะที่นี่ให้เรียนถึงจนตอนนี้คือจบปริญญาตรีแล้วค่ะถ้าไม่มีพวกท่านทุกๆคนที่ให้ความกรุณาหนูในวันนั้นก็คงจะไม่มีหนูในวันนี้ค่ะก็หนูนะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านเภาสารสินนะคะแล้วก็คุณปิ่นทองค่ะแล้วก็ผู้มีอุปการะคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะคะที่ได้บริจาค
เงินสิ่งของทรัพย์สินของท่านนะคะให้แก่พวกหนูนะคะพวกหนูก็จะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะเพื่อที่จะมีอนาคตที่ดีแล้วก็เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะบ้านตะวันใหม่เปรียบเสมือนรุ่งอรุณของชีวิตเยาวชนผู้ขาดโอกาสที่พวกเขาจะได้ศึกษาหาความรู้ในการดำรงชีวิตเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและเป็นคนดีของสังคม